สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอุตสาหกรรมการเล่นเรือยอชกำลังเป็นที่นิยมในซันย่ามณฑลไหหนานหรือไหหลำเกาะทางใต้สุดของจีนโดยมีจำนวนเรือยอชจดทะเบียนมากกว่า 1,200 ลำเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวไปล่องเรือวันละกว่า 3,000 คนนักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่ามาจากมณฑลหูหนานเพื่อสัมผัสความสนุกจากการนั่งเรือยอชโดยเฉพาะขณะที่บริษัทให้เช่าเรือยอชในซันย่าระบุว่าการล่องเรือยอชเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการบางรายลงทุนซื้อเรือเพื่อขยายกิจการหัวหน้าชมรมเช่าเรือยอชในซันย่ากล่าวว่าการเช่ามี2รูปแบบคือการเช่าเหมาลำและการเช่าแชร์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวเรือจะถูกจองประมาณ 70% แต่ถ้าเป็นฤดูท่องเที่ยวเรือจะถูกจอง 100%มณฑลไหหนานคาดว่าภายในปี2025อุตสาหกรรมการเล่นเรือยอชจะมีมูลค่าสูงกว่า 50,000 ล้านบาทและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปไหหนานได้มากกว่าปีละ 1,360,000 คนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ